วันนี้นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนการเข้าในวิชาหน้าที่นะครับหน้าที่ทำเพิ่มๆนะครับในเรื่องอะไรนักเรียนเรื่องขยันหมั่นเพียรไว้ไว้บนส่วนได้ก็เจริญนะครับวันนี้เราจะมาเรียนสองที่บทด้วยกันเราก็คือคำว่าเอาอดทนกับความขยันหมั่นเพียรนะเราเรียนรู้จักคำว่าเอาอดทนนะเราก็เคยได้ยินแหละว่าความอดทนแต่นักเรียนเคยรู้ความหมายไหมว่ามันหมายความว่ายังไงแปลว่าอะไรบางคนอาจจะนึกไม่ออกแต่ว่ารู้แต่ว่าเอาอดทนมันคืออย่างนี้อย่างนี้เอาแต่ความหมายอาจจะแบบไม่ค่อยเคลียร์นะครับแล้วครูจะมาอธิบายให้ฟังเนาะว่าความหมายของคำอดทนคืออะไรเอาอดทนเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งเอาที่ทุกคนเราทุกคนมีมีไว้เพื่ออะไรนะครับมีไว้มันก็เปรียบเสมือนกับสิ่งที่แบบมันเป็นสิ่งที่เราควรมีไว้ตั้งรับกับสิ่งที่มันไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นความท้อถอยนะหรือความเหนื่อยหน่ายความเหนื่อยใจความทุกข์อะไรเงี้ยที่มันเข้ามาในชีวิตเรานะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความอดทนเนี่ยนะเราก็จะเหมือนกับเราสู้ได้เราผ่านไปได้นะครับแต่เราคนเนี่ยก็จะมีอุปสรรคต่างๆเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็ต้องมีความพยายามอยู่แล้วนะครับที่จะผ่านอุปสรรคไปให้ได้เนาะอันนั้นเนี่ยความอดทนกับความขยันเนี่ยมันต้องมาอยู่คู่กันถ้าเรามีความอดทนแต่เราไม่มีความขยันถามว่าเราจะสู้ก้าวผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ไหมปัญหานั้นไปได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมนะเราก็ต้องมีความอดทนด้วยความขยันด้วยนะครับเราถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนาะฉะนั้นเนี่ยสถาบันต่างๆนะครับในสังคมเนี่ยมันมีระบบสถาบันใช่ไหมมันก็จะมีสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันสื่อมวลชนสถาบันเศรษฐกิจสถาบันการเงินการปกครองครับแล้วก็สถาบันศาสนาแต่ละสถาบันเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ทำในการปลูกฝังประชาชนทุกคนเอาให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติทางการไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ความขยันอดทนอะไรนี้แต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในความขยันและความอดทนนะครับซึ่งสถาบันหลักๆที่สำคัญเลยเนี่ยที่จะเป็นผู้ที่ปลูกฝังคุณธรรมเกี่ยวกับความอดทนความขยันก็คือสถาบันครอบครัวนั่นเองนะอย่างที่บอกไปว่าสถาบันครอบครัวนะครับเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแต่ว่ามีความสำคัญมากที่สุดนะเนื่องจากเราเกิดมานะก็อยู่ในการดูแลของใครครับพ่อแม่ใช่ไหมหรือปู่ย่าตายายญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเราก็จะเติบโตมาพร้อมกับเนี่ยกับสิ่งเหล่านี้นะครับคนที่ดูแลเรานะครับคนที่ดูแลเราเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ปลูกฝังคุณธรรมเราในเรื่องต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นความขยันความอดทนความอดทนอดกลั้นในสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตเพื่อให้เราในก้าวผ่านอุปสรรคและปัญหานั้นได้ครับในอนาคตแบบว่าเราสามารถประสบความสำเร็จในอนาคตได้เพราะความขยันความอดทนของเราซึ่งเขาจะสอนในระดับนะเขาก็จะสอนเกี่ยวกับแนะนำการสอนเกี่ยวกับความขยันว่ามันมีความสำคัญแค่ไหนถ้าไม่ขยันเนี่ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตไหมทำมาหากินรอดไหมอะไรเงี้ยนะหรือเขาอาจจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับการขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยให้กับลูกหลานฟังว่าเนี่ยถ้าโตขึ้นขี้เกียจเรียนนะแต่ถ้าขี้เกียจเรียนโตขึ้นไปเนี่ยก็จะไม่มีงานทำจะตกงานอะไรเงี้ยไปที่ไหนก็จะไม่มีคนรับไม่มีคนอยากได้เข้าทำงานประมาณนี้นะหรือครับแนะนำสั่งสอนนะให้มีความอดทนอดกลั้นกับสิ่งที่มันยากลำบากบางคนเนี่ยรักสบายใช่ไหมรักสบายก็คือไม่อยากก็เชื่อแหละว่าทุกคนนะไม่อยากลำบากหรอกนะครับแต่เคยได้ยินคำว่าลำบากวันนี้สบายวันหน้านะครับบางคนเนี่ย
ไม่อยากทำอะไรเลยอยากสบายนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยก็คือต้องยากลำบากแน่นอนตอนนี้เรามีหน้าที่เรียนครับท่านเรียนอาจจะมองว่าการเรียนเนี่ยมันน่าเบื่อมันเป็นการอะไรที่แบบยากลำบากมากเลยครับแต่ท่านเรียนรู้ไหมว่าท่านเรียนไม่เรียนวันนี้นะในอนาคตจะเป็นยังไงอนาคตท่านเรียนก็จะไม่ประสบความสำเร็จชีวิตงานไม่ดีเงินทองไม่มีท่านเรียนไม่มีงานทำเงินทองท่านเรียนจะหาได้แบบไหนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนักเรียนยอมลำบากแบบนี้ดีกว่าเนาะยอมลำบากแบบนี้เพื่อสบายในวันข้างหน้าเราตั้งใจเรียนวันนี้หรือขยันในวันนี้เนี่ยอนาคตเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้เราเนี่ยอาจจะได้ดีได้ดีนะนะแต่ในอนาคตก็ได้ใช่ไหมอย่างเพื่อนครูบางคนเนี่ยตอนที่เรียนอยู่นะมันก็เกเรหลงคิดอันชงกัญชามันเล่นหมดแหละเพื่อนครูเนี่ยก็เหมือนพวกเกเรนี่แหละแต่ตอนเนี้ยบางทีมันก็คือว่าสนามด้วยนะมันก็กลายเป็นพวกทหารเรือเป็นอะไรไปหมดแล้วก็ถือว่ามันก็โชคดีเนาะในชีวิตของมันต่อมานะครับก็เป็นสถาบันการศึกษาอันนี้ก็จะลองมาจากสถาบันครอบครัวท่านได้อาจจะเคยได้ยินคำว่าโรงเรียนจะเป็นบ้านไอ้เหมือนบ้านหลังที่สองใช่ไหมแน่นอนนะครับเยาวชนทุกคนนอกจากอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ที่โรงเรียนนี่แหละโรงเรียนเนี่ยก็จะให้การอบรมการสอนเนาะเติมฝังคุณธรรมต่างๆให้กับพวกเรานะครับเพื่อให้เราเนี่ยเติมโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ได้มีคุณภาพมีคุณสมบัติที่สังคมต้องการนะสังคมก็ต้องการคนขยันอยู่แล้วนะต้องการคนมีความอดทนอยู่แล้วนะครับไม่งั้นจะสังคมจะเดินหน้าได้ยังไงใช่ไหมเขาก็จะสอนต่างๆแนะนำสั่งสอนคุณธรรมเกี่ยวกับความขยันนะหรือยกตัวอย่างให้เราเห็นว่าไอ้การที่เกียรติค้าเนี่ยมันส่งผลยังไงกับชีวิตของเราในเงี้ยนะครับอันนี้นักเรียนก็สามารถก็ไปได้เลยนะก็ตอบนะตอบได้เลยนะครับต่อไปข้อ3นักเรียนสถาบันอื่นๆครับในที่นี้ก็คือจะรวมสถาบันไม่ว่าจะเป็นสถาบันสื่อมวลชนสถาบันการเงินการปกครองครับสถาบันเศรษฐกิจแล้วก็สถาบันอีกสถาบันอื่นๆอะไรศาสนาครับนะเนี่ยทั้งหมดอะไรนะเท่าไหร่ครับก็คือทั้งหมดเนี้ยมันก็ครับเป็นผลนะที่จะต้องแบบเหมือนกับเขาก็ต้องมีส่วนที่จะทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีคุณสมบัติแบบนี้ครับก็คืออย่างเช่นสื่อมวลชนอย่างเงี้ยเขามีหน้าที่ผลิตสื่อใช่ไหมสื่อมวลชนก็จะคงตัวเลยก็คือผลิตข่าวผลิตหนังผลิตอะไรออกมาให้ทุกคนได้เสพได้ดูกันครับซึ่งไอ้สิ่งที่เราดูไอ้สิ่งที่เราเสพอันนี้ที่หมายถึงเสพข่าวเสพอะไรนะไม่ใช่เสพยาเสพติดนะเราดูกันเนี่ยบางทีสื่อเนี่ยเขาก็ต้องคัดกรองนะว่าไอ้สิ่งที่เขามาให้เราดูเนี่ยมันคือเรื่องจริงหรือเปล่านะหรือว่ามันไปสร้างกิเลสตัณหาความต้องการอะไรให้กับคนดูหรือเปล่าอย่างเช่นสื่อราโฆษณาการเนี่ยถ้าเขาเผยแพร่ออกมาเพื่อคนดูไงเกิดอารมณ์ใช่ไหมแล้วก็ข่มขืนเขาใช่ไหมอันนี้ก็ผิดแหละอันนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องมีอะไรครับมาตรการกฎออกมาว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับการแนะนำผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะควรปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคำถามของเศรษฐกิจสถาบันเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ก็คือคนเลยนะครับก็เหมือนกับชี้ให้ประชาชนเนี่ยเห็นความสำคัญของความอดทนและความขยันเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยจะขี้เกียจกันใช่ไหมนักเรียนครับคนไทยจะไม่อยากไปทำงานนะตกงานกันเยอะมากตอนนี้ชาวต่างชาติพวกชาวต่างด้าวมาอะไรเงี้ยเขาก็จะมาทำงานในคนไทยหมดแล้วเห็นได้จากพวกแคมป์คนงานหรือสถานที่ต่างๆที่แบบเขามีการก่อสร้างกันส่วนใหญ่จะเป็นชาวพม่าทั้งนั้นเลยตั้งแต่อะไรชาวพม่าเนี่ยเขายากจนใช่ไหมครับคุณเงินเขาเนี่ยมันค่าเงินมันน้อยกว่าของเราครับเขาก็เลยมาทำงานเพื่อเอาเงินที่เขาได้จากของเราเนี่ยส่งไปให้ทางครอบครัวเขาซึ่งคนไทยเนี่ยมองว่าโอ้เป็นค่าแรงมาละ300นะ
มันน้อยนะครับแต่ว่าพม่าเนี่ยเขาเห็นคนเงิน300เนี่ยมันเยอะมากแต่ในย่าเนี่ยเขาไม่ฉลาดด้วยเขาก็จะไม่จ้างคนไทยหรอกเพราะคนไทยมันมองว่าเงิน300มันน้อยนะซึ่งพม่าเนี่ยให้แค่100 200เนี่ยเขาก็ถือว่าเยอะที่สุดแล้วเขาก็เลยไม่จ้างคนไทยหรอกเขาก็เลยจ้างพวกชาวต่างด้าวพวกพม่าพวกลาวอย่างเงี้ยแทนครับทีนี้คำถามครับเศรษฐกิจก็คือต้องชี้ให้คนไทยได้เห็นว่าการทำงานมันสำคัญนะการขยันเนี่ยก็ต้องมีควบคู่ด้วยบางคนเนี่ยลำบากนิดหน่อยลาออกแล้วนะลาออกจากการทำงานแล้วเหนื่อยกู้ขอแนวแล้วเนี่ยไม่สู้นะครับก็เลยทำให้คนไทยตกงานกันว่างงานกันจำนวนมากนั่นเองทีนี้เดี๋ยวพูดมาตอบโจทย์ข้อ3บางคนอาจจะตอบไม่ได้ว่าหากเราไม่มีความอดทนไม่มีความขยันเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับชีวิตของเราใช่ไหมอย่างแรกเลยนะถ้าเราไม่มีความอดทนของการทำเราก็จะเหมือนกับไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆที่เราจะทำเดินไม่ว่าจะเป็นการเรียนถ้าเราขี้เกียจการนั้นอันนี้ความขี้เกียจกับความขยันเฮ้ยความอดทนกับความขยันเนี่ยมันเป็นซุปเปอร์การ์ดนั่นเองถ้าเราไม่มีความอดทนไม่มีความขยันเลยนะครับเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือถ้าเรามีสิ่งอะไรเข้ามาในชีวิตถ้าเราไม่มีความอดทนเยอะเราก็จะลงมือกระทำสิ่งที่เขาเรียกอะไรอย่างเช่นเราเติบในทุกคนหนึ่งถ้าเราไม่มีความอดทนนะครับเราอาจจะไปทำร้ายเขาหรือฆ่าเขาตายหรือก็ได้ใช่ไหมนี่แหละนี่คือผลเสียของการที่ไม่มีความอดทนนะผลเสียของการที่ไม่มีความผลเสียของที่ผูกติดของข้อเสียในการที่เราไม่มีความขยันตัวการก็คือเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นแหละนะอันนี้ก็คือข้อเสียของมันสามารถไปตอบข้อสามได้ตอบสั้นๆไม่ต้องตอบยาวหรอกค่ะแล้วสำหรับวันนี้เนาะก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่ครูจะสอนเนาะแล้วเราก็จะเหลืออีกเพียงสองเรื่องเท่านั้นนะครับเราก็จะจบแล้วแค่หาเราก็จะไม่มีแล้วนะครับก็รอสอบอย่างเดียวในระหว่างนี้นะเราน่าจะเรียนครั้งสุดท้ายวันที่วันที่เป็นวันพฤหัสหน้าแค่ไม่ถึงจบผมไม่หาเลยครับเป็นวันพฤหัสหน้าและหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะทำงานทั้งหมดนะที่พวกเราถ้าได้สอบการหรือสอบตกหรือสอบการภาคไม่ผ่านอะไรเงี้ยครูจะตามครับหลังจากนี้จะเป็นการเก็บงานทั้งหมดเนาะถ้ามีอะไรแล้วนะครับครูก็ขอจบการเรียนการสอบเพียงเท่านี้เนาะแล้วน่าบอกครับเรียน